คุณธรรมของความเป็นพระโสดาบันในคู่มือโสดาบันหน้า177หัวข้อที่43 ผู้สามารถละอาสวะทั้งหลายในส่วนที่ละได้ด้วยการเห็นพระองค์บอกอริยสาวกผู้มีการสดับเนี่ยได้เห็นพระอริยเจ้าฉลาดในธรรมของพระอริยเจ้าได้รับการแนะนำในธรรมของพระอริยเจ้าได้เห็นสัปปบุรุษฉลาดในธรรมของสัปปบุรุษได้รับการแนะนำในธรรมของสัปปบุรุษย่อมรู้ชัดซึ่งธรรมทั้งหลายที่ควรกระทำไว้ในใจและไม่ควรกระทำไว้ในใจอะไรควรทำไว้ในใจเราต้องเอาธรรมะอะไรมาทำไว้ในใจและไม่ควรกระทำธรรมะอะไรไว้ในใจนะคนคนนี้จะรู้เช่นว่าธรรมะที่ไม่ควรทำไว้ในใจคืออกุศลทั้งหลายธรรมะที่ควรทำไว้ในใจเช่นอานาปานสติกายคตาสติเราควรตั้งจิตนะอยู่กับลมหายใจหรือกายของเราอย่างนี้ อริยสาวกนั้นรู้ชัดอยู่ซึ่งธรรมทั้งหลายที่ควรกระทำไว้ในใจและไม่ควรกระทำไว้ในใจท่านย่อมไม่กระทำไว้ในใจซึ่งธรรมทั้งหลายที่ไม่ควรกระทำไว้ในใจนะเขาจะไม่กระทำไว้ในใจซึ่งธรรมะที่ไม่ควรทำไว้ในใจจะกระทำไว้ในใจแต่ธรรมทั้งหลายที่ควรกระทำไว้ในใจเช่นอานาปานสติควรทำเขาก็จะทำแต่อานาปานสตินะภิกษุทั้งหลายธรรมทั้งหลายอันไม่ควรกระทำไว้ในใจที่อริยสาวกท่านไม่กระทำไว้ในใจนั้นเป็นอย่างไรเล่า ภิกษุทั้งหลายเมื่อบุคคลกระทำไว้ในใจซึ่งทำเหล่าใดอยู่กามาสวะภวาสวะหรืออวิชชาสวะก็ตามที่ยังไม่เกิดย่อมเกิดขึ้นที่เกิดขึ้นแล้วย่อมเจริญยิ่งขึ้นทำเหล่านี้แลเป็นธรรมที่ไม่ควรกระทำไว้ในใจซึ่งอริยสาวกท่านไม่กระทำไว้ในใจความคิดในทางกามพยาบาทเบียดเบียนอกุศลเหล่านี้นะไม่ควรกระทำไว้ในใจซึ่งเป็นเหตุให้กามาสวะภวาสวะอวิชชาสวะเนี่ย มันจะติดอยู่ในใจของเรานะสิ่งเหล่านี้ที่ยังไม่เกิดจะเกิดขึ้นที่เกิดขึ้นแล้วจะเจริญงอกงามธรรมทั้งหลายอันเป็นธรรมที่ควรกระทำไว้ในใจเป็นอย่างไรนะภิกษุทั้งหลายกามาสวะภวาสวะหรืออวิชชาสวะก็ตามที่ยังไม่เกิดย่อมไม่เกิดขึ้นหรือที่เกิดขึ้นแล้วย่อมละไปแก่บุคคลผู้กระทำซึ่งทำเหล่าใดไว้ในใจอยู่ธรรมเหล่านี้แลเป็นธรรมที่ควรกระทำไว้ในใจซึ่งอริยสาวกท่านกระทำไว้ในใจอย่างเช่นอนาปานสติเนี่ยพระองค์บอกว่าถ้าเจริญให้มากกระทำให้มากเนี่ยผลที่หวังได้คือพระอรหันต์หรือพระอนาคามีเราจะก็จะกระทำธรรมะนี้ไว้ในใจของเราอริยสาวกนั้นไม่กระทำไว้ในใจซึ่งธรรมทั้งหลายที่ไม่ควรกระทำไว้ในใจแต่มากระทำไว้ในใจซึ่งธรรมทั้งหลายที่ควรกระทำไว้ในใจเท่านั้นอาสวะทั้งหลายที่ยังไม่เกิดจึงไม่เกิดขึ้นและอาสวะทั้งหลายที่เกิดขึ้นแล้วย่อมละไปเขารู้แล้วว่าอะไรเขาต้องละอะไรเขาต้องทำอริยสาวกนั้นย่อมกระทำไว้ในใจโดยแยบคายว่าทุกข์เป็นอย่างนี้เหตุให้เกิดขึ้นแห่งทุกข์เป็นอย่างนี้ค
ความดับไม่เหลือแห่งทุกข์เป็นอย่างนี้ทางดำเนินให้ถึงความดับไม่เหลือแห่งทุกข์เป็นอย่างนี้เมื่ออริยสาวกนี้กระทำไว้ในใจโดยแยบคายอยู่อย่างนี้สังโยชน์3คือสักกายทิฏฐิวิจิกิจฉาศีลัพพตปรามาสย่อมละไปนี้เรากล่าวว่าอาสวะทั้งหลายจะพึงละเสียด้วยการเห็นละสังโยชน์3ได้ก็คือโสดาบันบุคคลแค่เราวางใจอย่างถูกต้องนะว่าควรวางใจไว้ในเรื่องอะไรนะเช่นกายคตาสติอย่างนี้เป็นต้นนะ โสดาบันวันนี้ก็เอาไว้แค่นี้ก่อนนะ